สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันพฤหัสบดีนะคะเป็นคลิปรายวันนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดวงนี้ไม่ใช่ของคุณโอเคไหมเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูได้ทั้งนั้นมาพระรหัสจ๋า1ถึง16มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์มีฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่27สิงหารับด่วนจำนวนจำกัดแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะจ๊ะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยใต้คลิปมีไลน์นะจ๊ะการเรียนการสอนแบบกันเองมีคอฟฟี่เบรกมีชามีกาแฟดื่มกาแฟไปฟังอาจารย์ไปแล้วก็คุณจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะจ๊ะเตรียมความพร้อมคือเอาหนังสือไปอ่านหัดสับไพ่ที่จะได้มีพื้นฐานในการเข้ามาเรียนแล้วก็คุณต้องอ่านไพ่10ใบการงานการเงินความรักภาพโดยรวมของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องมาเรียนรู้ในวันนั้นโอเคไหมมาดูกันที่วันพฤหัสบดีค่ะไพ่ใบแรกของคุณ Age of Swordไพ่ของวันพฤหัสคุณกำลังจะต้องตัดสินใจทำอย่างไรอย่างหนึ่งหรือบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งหรือพยายามที่จะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างยังระร้าระรังหรือมีการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานงานดีแต่คู่แข่งเยอะเหลือเกินนะจ๊ะงานค่อนข้างมีความขยับขยายแต่คู่แข่งคุณก็ยังเอาอยู่นั่นแหละนะในสถานการณ์ที่ดูแล้วเหมือนเอาอยู่นะระวังมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแหวงกับลูกน้องเจ้านายคนรอบข้างเป็นการทะเลาะกันด้วยแรงแบบแรงโมโหอีโก้สูงสุดอะไรอย่างนี้การงานของคุณช่วงนี้งานจะผ่อนนิดนึงเดี๋ยวอีกหน่อยนึงงานจะดีขึ้นจะได้รับงานใหม่ๆจะได้ข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานนะคะจะออกอาการมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยด้วยซ้ำนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการเดินหรืออยากไปต่างประเทศก็ไม่รู้ละมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่นะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้รู้สึกเหมือนพยายามละล้าละลังกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางทีก็อยากจะโมโหอยากจะพูดอะไรออกไปแรงๆหรือโมโหอยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ยังละล้าละลังในการตัดสินใจไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นไปจะทำให้คุณรู้สึกแย่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่คุณผิดหวังเสียใจมีใครบางคนที่อยู่รอบข้างทำให้คุณค่อนข้างผิดหวังเสียความรู้สึกอ่ะเสียใจเสียความรู้สึกผิดหวังในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยในด้านของความรักเหรอในด้านของความรักมองถึงการต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองถึงว่าเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์จะอยู่จะไปจะเอายังไงจะพูดออกไปให้เขารู้ว่าเรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจในสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่ทำหรือเปล่าความรักของคุณออกจากอาการของการมีคู่แข่งมีความขัดแย้งกันด้วยคุณก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์นะคุณพยายามที่จะบาลานซ์และรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่บางทีคุณก็ต้องใช้หมวดโหดใช่ไหมเข้าในหมวดของโหดบ้างดีบ้างโหดบ้างตามภาษาว่างั้นเถอะแต่จะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันกับคนที่คุณรักมีเกณฑ์ของมีเด็กเข้ามานะพฤหัสจะมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นไมตรีอาจจะชอบคุณชื่นชมในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยเด็กรักทางไกลประมาณนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจจะอยู่จะไปเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะมีคนทำอะไรรับหลังคุณระวังการถูกโจรกรรมข้อมูลคนทำอะไรรับหลังคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือคนที่คุณหรือลูกน้องหรือคนที่คุณคนร่วมงานได้หมดนะได้หมดมีเกณฑ์ของการขโมยโจรกรรมดูกล้องวงจรปิดหน่อยละกันนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราไว้ใจคนมากเกินไปนะจ๊ะโอเคไหมเสียงจะดังนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ผ่อนเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเขาน่าจะมีขบวนบวชผ่านหน้าบ้านอาจารย์เสียงดังอยู่ถ้าไม่ได้ยินอาจารย์ก็จะพยายามตะโกนใส่อะไรอย่างนี้มีคนแทงข้างหลังมีคนนินทาว่าร้ายมีคนคิดไม่ซื่อ10ดาบช่วงนี้เครียดอยู่ในเรื่องของเงินทองในเรื่องข้าวของ
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะผ่านหน้าบ้านพอดีช่วงเนี้ยคุณก็พยายามจะนิ่งๆนะแต่มีความน้อยอกน้อยใจมีความน้อยอกน้อยใจมีความเครียดในเรื่องของเงินเสียรถเสียต้องซ่อมสุขภาพร่างกายเสียต้องซ่อมมีสิ่งที่คุณจะต้องซ่อมแซมแต่คุณจะพยายามที่ขอพรทำบุญเยอะนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคหรือปัญหาที่มีอยู่หรือการตัดสินใจใดๆก็ตามคุณใช้เส้นของคุณนำทางค่ะตัวคุณเองมีบุญเยอะนะมีบุญเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่รอบตัวแต่ด้วยความน้อยใจด้วยความบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคิดมากแล้ววางลงไม่ได้ทำให้คุณต้องเครียดหลายๆอย่างเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีก็อยากจะจบแต่บางทีก็รังเลที่จะอยากอยู่ต่อเพราะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆของคุณนำมาซึ่งความทุกข์หรือความเครียดต่างๆตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวให้เด็ดขาดชีวิตยังต้องสู้ค่ะไพ่ของ Edge of Swords คือไพ่ของการตัดไพ่ของคนแรงไพ่ของการตัดสินใจที่บางทีก็ไม่ได้อยากตัดสินใจแต่ก็ต้องทำอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องพูดซะบ้างแล้วต้องว่าซะบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังด้วยนะจ๊ะพฤหัสคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนธาตุไฟธาตุลมพฤษภอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันค่ะไปดูคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไง Two of Cups Ace of Wands The Devil คุณอยู่ใน Third Party หรอคะคุณเขามีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วหรือต่างคนต่างมีเจ้าของหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนมีบ้านเล็กบ้านใหญ่เขาคิดเขาเป็นยังไง The Devil ค่ะเขาพยายามที่จะเหมือนเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะความคนเก่าๆเขาวนเวียนกลับมาค่ะสิ่งเก่าๆคนเก่าๆคนที่เขารักเขาไปเริ่มต้นความรู้สึกไปเริ่มต้นกับคนเก่าซะหรือเปล่าไปเริ่มต้นกับคนเก่าไหมใช่เขาน่าจะไปเริ่มต้นกับคนเก่าๆสร้างความผิดหวังให้กับคุณนะระวังความผิดหวังแล้วกันนะคะอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะไม่อยากอยู่ตรงนี้เบื่อหน่อยเซ็งเขามีความเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยโรคประจำโรคเก่าๆจะกลับคืนมาเขาคิดยังไงเขาขัดแย้งกับคุณในหลายด้านหลายทิศทาง The Tower โอ้มันมีอะไรที่จะพังลงมาระวังใช้การที่ใช้คำพูดที่รุนแรงระวังความสัมพันธ์ที่บาดหมางระวังสิ่งบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวค่ะมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงระหันรังให้เขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาไม่อยากอยู่แล้วใช่แต่เขาต้องอยู่เพราะความมั่นคงอะไรคือความมั่นคงเขาไม่ได้อยากอยู่เขาเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกหน่อยเหนื่อยเจ็บทุกข์แต่ว่าอยู่เพราะความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินอาจารย์มองว่าเขากลับไปดีกับคนรักเก่าของเขาเนาะในบางคนนะเขามีคนรักเก่าของเขาระวังเขาจะเอาความมั่นคงของคุณไปให้คนรักเก่าของเขาละกันนะจ๊ะดีหนูจ๋านะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะพระหัตคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา The Lover ค่ะรักที่เขาไม่เลือกค่ะสิบดาบเป็นความทุกข์ค่ะเป็นความเครียดค่ะเป็นความรู้สึกกับความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันเดย์อัมเพลอร์คนคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงชอบคนให้คอยตามมีความเครียดอยู่นะทำไมอ่ะพักนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เหมือนมันเป็นมีประเด็นของความสัมพันธ์คนที่2คนที่3มาสร้างประเด็นหรือว่าเขาอาจจะกลับไปดีกับคนเก่าและคุณไปรับรู้หรือเปล่าหรือว่าเขารู้ว่าคุณมีใครเข้ามาจีบหรือเปล่าทำให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความไม่สบายใจคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาหรอเป็นความทุกข์เป็นเงินทองค่ะบางคนซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินที่อยู่อาศัยหน้าตาทางสังคมเหตุผลต่างๆการซัพพอร์ตเพราะคุณรวยถ้าคุณรวยเขาก็อยู่กับคุณเพราะเงินว่างั้นเถอะเขารักษาตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเขาไว้ว่างั้นเถอะเขาก็ไม่ได้เลือกคุณเนอะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะบางคนมีเงินซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินหน้าตาทางสังคมการซัพพอร์ตใดๆก็ตามคุณเป็น
คุณเป็นไรในชีวิตเขาบอกคุณเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เอ๊ะทำไมมันมีความรู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวแต่เขาอยากจบกับคุณล่ะเพื่อหลุดพ้นไปอยู่กับครอบครัวเขาหรือเปล่าไพ่แปลกๆนะ7ถ้วยเขาหวั่นเขาวาดหวังอะไรไว้เนี่ยเขาวาดหวังว่าคุณจะให้อะไรเขาเนี่ยอะไรที่เขาวาดหวังในตัวคุณความสำเร็จเงินทองหรืออะไรทำไมรู้สึกถึงเขาอยากจะจบอ่ะทำไมรู้สึกถึงการอยากจะจบก็อยากจะอยู่ก็อยากหรือเขาอาจจะมองว่าที่สิ่งที่เขาวาดหวังเกี่ยวกับตัวคุณไว้ความมั่งคั่งความมั่นคงนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวาดฝันเลยแต่เราก็เลิกกันไม่ได้อยู่ดีใช่เขาน่าจะมีคนอื่นเข้ามานะไปดูซิว่าคนเก่าหรือคนใหม่คนนี้แทงข้างหลังคุณอยู่นะคะลองดูดีๆเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ต่อหน้าพูดอย่างรับหลังทำอย่างพูดจาดีๆแต่จริงๆพูดจาดีแต่การกระทำไม่บังเกิดในความในใจของเขาที่เขาอยากบอกค่ะเดอะสตาร์ค่ะทำใจอยู่ด้วยความบาลานซ์อยู่ด้วยความสุขแต่ไม่อยากอยู่แล้วมันเหมือนไม่ได้สุขจริงๆ9เหรียญเขาอยากกลับไปรักตัวเขาเองแล้วค่ะคนคนนี้ค่อนข้างมีความรักตัวเองมากนะถ้าถามว่ารักตัวเองโดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่นก็เป็นคนก็เป็นความรู้สึกที่ดีได้แต่ถ้ารักตัวเองแล้วไปทำร้ายคนอื่นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีได้เขาต้องการอะไรเขารออะไรอยู่เนี่ยการอยู่กับคุณเนี่ยรออะไรรอแบ่งสมบัติรอเงินรอทองรออนาคตรออะไรอยู่คะคนคนนี้เป็นคนฉลาดคำพูดของเขาเชื่อถือบ่ได้นะระวังเขาเรียกว่าคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงใช้คำพูดที่หลอกลวงใช้คำพูดเพื่อทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะเป็นคนที่พูดหวานล้อมเก่งมากๆแล้วก็มีทั้งคนใหม่และคนเก่าในมือตัวเขาเองอาจจะไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้จริงๆแต่อยู่เพราะในเหตุผลที่เขาต้องอยู่ทนเพราะในเหตุผลที่เขาต้องทนทั้งๆที่เขาไม่อยากทนอ่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรพฤหัสเจ็บนะคุณสาหัสเหมือนกันกับความรู้สึกของการที่เราอยู่กับใครสักคนแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้รักเรามากเท่าที่เรารักเขามันก็เจ็บลองคุณตองดูว่าในความสัมพันธ์ที่ลงทุนลงแรงไปอะไรคุณได้อะไรกลับคืนมาคุณพยายามจะตัดพยายามจะวางในความเข้มแข็งของคุณคุณรู้สึกทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์หรอกคนมองว่าคุณเข้มแข็งแต่คุณไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คนอื่นเห็นค่ะคุณก็มีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้บางทีคุณก็ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณทำได้คือคุณวางเรื่องราวของความรักวางเรื่องความแย่ในความรู้สึกมองเรื่องราวต่างๆนั้นวางลงและคุณไปโฟกัสกับงานกับเงินมากกว่าคุณพยายามมองข้ามอะไรหลายอย่างนะคุณพยายามมองข้ามถึงคุณจะทุกข์ถึงคุณจะเก็บไว้มากแค่ไหนก็ตามบอกใครก็ไม่ได้อารมณ์นี้ขอไพ่แนะนำให้กับคุณหน่อยขอไพ่แนะนำให้หน่อยค่ะขอไพ่แนะนำให้พระฤาษีหน่อยเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบ้างค่ะเจอมุมมองระบายให้ระบายความรู้สึกหรือคิดระบายความต้องการของตัวเองให้คนอื่นฟังคิดน้อยทุกน้อยวางคำว่าวางในคุณจริงๆคุณได้วางไหมสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณได้รับนี้เกี่ยวกับตัวคุณทำรอเวลาอะไรเนี่ยรออะไรอุปสรรคคือบทพิสูจน์จักรวาลอาจจะกำลังทดสอบคุณอยู่ก็ได้นะชั่วโมงนี้เวลานี้ว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณจริงไหมคุณจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้ไหมคุณจะวางความทุกข์กายทุกข์ใจลงได้ไหมถ้าคุณวางมันได้ก็ปล่อยออกไปแต่ถ้าวางไม่ได้ก็รอแค่ระเบิดเวลาสิ่งที่คุณคิดจะนำมาซึ่งความสุขและความทุกข์ในอนาคตได้ทุกๆสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนมุมมองถ้าเราวางลงล่ะถ้าเราไม่คิดมันถึงมันล่ะถ้าเรามองข้ามล่ะให้มองตรงส่วนนั้นอุปสรรคคือบทพิสูจน์ค่ะถ้าคุณผ่านบทพิสูจน์นี้ไปได้ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งชีวิตที่คุณจะต้องเรียนรู้เติบโตเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็เติบโตขึ้นบางทีคุณก็อาจจะต้องหยุดโกหกตัวเองด้วยว่าเขารักเราเขาอยู่กับเราเพราะเขารักเราเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้เขาอาจจะอยู่เพราะผลประโยชน์เงินทองหรือเขาแซงว่ารักแล้วจริงๆเขาไม่ได้รักอย่าโกหกตัวเองค่ะยอมรับความจริงให้ได้อย่าคาดฝันอยู่ในความเป็นจริงจริงๆคุณอาจจะมองข้ามไปเยอะแยะมากมายแล้ว
แต่สุดท้ายสิ่งที่คุณมองข้ามกลับกลายเป็นให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องได้ใจและทำร้ายคุณอยู่บ่อยๆและล่ำไปเพราะฉะนั้นคุณค่าอยู่ที่ตัวเราการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นนะจ๊ะพฤหัสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFA0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ